สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกคาร่าลิลลี่กันนะคะการปลูกคาร่าลิลลี่ในเมืองไทยเราต้องใช้หัวลิลลี่ที่ผ่านการบ่มตาดอกมาแล้วนะคะเวลาที่เราปลูกเนี่ยเขาถึงจะมีดอกนะคะวันนี้จะปลูก4สีด้วยกันนะคะจะมีเป็นสีส้มสีม่วงสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุที่มุมเกษตรจะใช้ปลูกกันนะคะจริงๆคาร่าลิลลี่เราสามารถที่จะใช้เป็นดินร่วนผสมทรายผสมกับปุ๋ยหมากหรือว่าปุ๋ยคอกก็ปลูกได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยมุมเกษตรก็จะใช้ในส่วนของมะพร้าวสับผสมขุ่ยมะพร้าวนะคะแล้วก็เป็นดินร่วนแต่ว่าวันนี้จะเป็นดินหมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นทรายนะคะอัตราส่วนมะพร้าวสับ1ส่วนดินหมาก1ส่วนนะคะแล้วก็ทรายครึ่งส่วนแล้วก็ในส่วนของขุยมะพร้าวจะใช้2ส่วนด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยนะคะวิธีการปลูกถ้าเราอยากจะได้พุ่มเยอะๆเราก็ปลูกรวมในกระถางเดียวได้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะปลูกแยกก็ได้เช่นกันนะคะใช้กระถางไซส์ประมาณ6นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นกระถางนะคะจากนั้นเราก็เติมดินลงไปครึ่งกระถางนะคะแล้วก็ถ้าใครที่จะใส่เป็นออสโมโคสก็สามารถที่จะใส่ได้ในขั้นตอนนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมดินลงไปอีกนิดนึงแล้วก็วางหัวคาร่าลิลลี่ของเราลงไปนะคะเราควรที่จะปลูกคาร่าลิลลี่ลึกจากดินอย่างน้อย1นิ้วนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยสัก2นิ้วก็ดีนะคะเพราะว่าคาร่าลิลลี่เขาจะแทงรากขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เขาค่อยแทงกลับไปนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกตื้นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวรากเขาจะโผล่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเขียนแท็กนะคะเขียนชื่อเขียนสีแล้วก็ระบุวันที่เอาไว้ด้วยก็ดีนะคะเราจะได้รู้ว่าเราปลูกวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่คิดที่จะเก็บข้อมูลตรงนี้ก็เขียนชื่อเขียนรหัสหรือว่าเขียนสีของเขาลงไปอย่างเดียวก็ได้นะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จนะคะเราก็จะเอาเขาไปวางไว้ในจุดที่แสงลำลายก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่วางไว้กลางแจ้งนะคะควรที่จะพรางแสลน 50% นะคะจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มๆนะคะให้ดินชื้นให้ทั่วถึงแล้วก็พักเขาเอาไว้แบบนี้นะคะผ่านมา11วันเขาเริ่มที่จะงอกพ้นดินขึ้นมาหมดแล้วนะคะต้นที่ตอนที่เราปลูกเขาเริ่มงอกเนี่ยเขาจะงอกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าเราจะเห็นรากเขาฝอยๆนะเส้นสีขาวๆเนี่ยแทงขึ้นมาที่หน้าดินนะคะตรงนี้เป็นปัญหาอย่างนึงที่ตอนเราปลูกเขาตื้นเกินไปนะคะเวลาที่รากเขาแทงขึ้นมาเขาแทงขึ้นมาบนดินแบบนี้เนี่ยจะทำให้เขาโตช้านะคะโตได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกเขาให้ลึกนิดนึงนะคะต้นที่เขาตอนที่เราปลูกเขายังไม่งอกเนี่ยเขาอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะกว่าที่เขาจะงอกขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะคลุมหน้าดินของเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาชื้นหรือว่าเพื่อที่จะกลบรากของเขาที่เขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเติมดินลงไปได้นะคะหรือว่าใช้ฟางคลุมหน้าก็ได้นะคะวันนี้มุมเกษตรก็จะใช้เป็นในส่วนของแกลบดิบนะคะรวยหน้าเขาเอาไว้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของความชื้นนะแล้วก็กลบรากของเขาด้วยนะคะใครที่จะใช้เป็นดินอย่างดินปลูกก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะหรือว่าใครที่จะใช้ฟางก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะคะผ่านมา2วันเขาสูงขึ้นเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขางอกพ้นดินปุ๊บเนี่ยเขาจะโตไวมากนะคะแต่ละวันเนี่ยเขาจะยืดตัวสูงมากๆนะคะต้นที่เขางอกก่อนเขาจะสูงกว่าเพื่อนนะเพราะว่าพอเขางอกพ้นดินปุ๊บเนี่ยเขาสังเคราะห์แสงได้นะคะเขาจะโตไวนะคะในขณะที่ต้นที่เขางอกทีหลังเนี่ยเขาจะช้าไปเยอะเลยนะคะแต่ตอนนี้งอกครบทุกกระถางแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีบางต้นที่เขาเพิ่งงอกพ้นดินนะคะสีขาวๆนะส่วนต้นที่เขางอกก่อนเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มแล้วนะคะการให้น้ำเราให้น้ำเขาวันละ1ครั้งนะคะแต่ถ้าแห้งมากๆก็สามารถที่จะให้ได้วันละ2ครั้งแต่สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้น้ำขังนะคะถ้าน้ำขังเนี่ยคาร่าลิลลี่ของเราเน่าได้นะคะผ่านมาอีก7วันนะคะเขาโตขึ้นเยอะเลยนะคะต้นที่เขาเพิ่งงอกวันก่อนเนี่ยเขาก็สูงขึ้นเยอะเลยเริ่มเป็นสีเขียวเข้มนะคะส่วนต้นที่เขางอกก่อนตอนที่เราปลูกเนี่ยเขาเป็นหน่อเล็กๆนะคะเขางอกก่อนตอนนี้ใบของเขาเริ่มมาแล้วนะคะสีเขียวเข้มสวยมากนะคะตอนนี้เราก็รอลุ้นดอกของเขาอย่างเดียวนะคะหลังจากที่เราปลูกครบ
1เดือน30วันพอดีนะคะดอกของเขามาแล้วดอกเขาเป็นสีชมพูนะคะสำหรับต้นนี้สวยงามมากๆนะคะสวยสมบูรณ์อวบอ้วนมากเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ต้นอื่นๆใบของเขาเริ่มกางกันแล้วนะคะแล้วก็มีตุ่มดอกออกมาบ้างเล็กน้อยนะคะช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีดอกแล้วเนี่ยดอกเขาจะทยอยมานะคะถ้าอยากจะเอาไปประดับในห้องรับแขกในห้องน้ำหรือว่าจะเอาไปขึ้นโต๊ะทำงานนะคะเราสามารถที่จะหากระถางสวยๆนะคะมาใส่เขาครอบเขาอีกชั้นหนึ่งนะคะคือวางทั้งกระถางลงไปแล้วก็ประดับหินรวยหน้าสวยๆนะคะสามารถที่จะเอาไปวางประดับได้เลยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาการบานประมาณ2เดือนนะคะกว่าที่ดอกของเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวหรือว่าบางทีถ้าเขาติดฝักเขาก็จะติดฝักแล้วก็อีกสักพักหนึ่งใบของเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปนะคะผ่านมาอีก2วันนะคะดอกเขากางแล้วนะคะเราสังเกตเห็นเกสรของเขาชัดเจนนะคะเกสรของเขาเป็นสีเหลืองตัดกับสีชมพูสวยมากๆนะคะผ่านมาอีก5วันนะคะคาร่าลิลลี่สีส้มกับสีขาวเขาบานแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่ต้นเดียวที่เขายังไม่บานต้นนี้น่าจะเป็นสีม่วงนะคะสังเกตที่ทรงพุ่มของเขาแตกพุ่มค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ละต้นของเขาเนี่ยเดี๋ยวดอกเขาก็จะมานะคะบางทีบางต้นเขาสามารถที่จะมีดอกได้2ดอกเหมือนกันนะคะสำหรับคาร่าลิลลี่นะนับตั้งแต่เราเริ่มเอาเขาลงดินมานะคะก็1เดือนกับอีก6วันนะคะดอกเขามาประมาณนี้แล้วนะคะแต่ว่าการงอกของคาร่าลิลลี่บางต้นเขาก็งอกช้างอกไวนะคะอยู่ที่สภาพอากาศแล้วก็หัวของเราด้วยนะคะบางทีมุมเกษตรปลูกอาจจะ1เดือนดอกเขามานะคะ1เดือน6วันเนี่ยดอกเขามาเกือบจะทุกต้นนะคะแต่ว่าบางทีเพื่อนๆปลูกอาจจะมาช้ามาไวกว่านี้นะคะและเรามาพูดถึงในเรื่องของสีดอกนะคะบางทีสีอาจจะซีดจ้านะคะไม่ตรงปกเพราะว่าอากาศเมืองไทยร้อนนะคะบางทีสีชมพูเนี่ยอาจจะเป็นสีขาวนะคะชมพูและเลื่ออย่างเดียวหรือว่าบางทีอาจจะเป็นสีขาวได้เลยเช่นกันนะถ้าอากาศร้อนเนี่ยดอกของเราสีจะซีดนะคะแต่ถ้าอากาศเย็นเนี่ยสีของเราก็จะเข้มนะคะตัวอย่างดอกที่เราได้มาโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นตัวอย่างดอกจากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเอามาปลูกในบ้านเราอากาศร้อนบางทีสีของเขาอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะคะชุดนี้จะเจอปัญหารากโผล่เกือบจะทุกต้นนะคะเพราะว่าเราปลูกเขาไม่ลึกพอด้วยความที่กระถางเราส่งไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อีกอย่างนึงตอนปลูกเนี่ยก็คือวางเขาไม่ลึกพอนะคะทำให้เขามีปัญหารากโผล่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆเอาไปปลูกนะคะฝังเขาให้ลึกหน่อยนะคะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะช่วยในเรื่องของต้นเขาประคองตัวเองได้ดีอีกอย่างนึงก็คือการเจริญเติบโตของเขาไม่ชะงักแล้วก็เจริญเติบโตได้เต็มที่นั่นเองนะคะตอนนี้ต้นเล็กๆนะคะเขาก็เริ่มที่จะมีดอกแทงขึ้นมาแล้วนะคะน่ารักมากๆนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเป็นพุ่มนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับคาร่าลิลลี่นะคะผ่านมาอีก3วันนะคะดอกที่เขาเพิ่งจะเริ่มแทงขึ้นมาวันนั้นเนี่ยเขาบานแล้วนะคะเขาไล่ระดับกันสวยมากๆนะคะเหมือนตากแจกันเอาไว้เลยนะคะนี่ก็เป็นปกติของคาร่าลิลลี่นะคะถ้าดอกไหนที่เขาแทงขึ้นมาจากต้นที่มีขนาดเล็กเนี่ยเขาจะสั้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อเขาบานเนี่ยสีเขาก็จะเข้มนะคะแต่ว่าเมื่อเขาแก่ตัวลงไปเนี่ยสีเขาก็จะเริ่มซีดนะคะอย่างดอกข้างบนนะเขาก็จะเริ่มซีดแล้วก็ดอกที่เขาบานวันแรกสีเขาก็จะเข้มกว่านะคะดอกที่เขาบานนานแล้วสีเขาก็จะเริ่มซีดออกเป็นสีขาวนะคะอีก10วันต่อมาสีม่วงเขาบานแล้วนะคะในขณะที่สีขาวสีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะเขาก็เป็นพุ่มสวยงามมากๆนะคะก็ระยะเวลาการปลูกคาร่าลิลลี่ชุดนี้นะคะใช้เวลา1เดือนกับอีก24วันนะคะดอกเขาก็บานกำลังสวยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเขาจะบานต่ออีกประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนครึ่งนะถ้าเราเอาวางไว้ในห้องแอร์หรือว่าอากาศเย็นๆเขาจะบานได้นานกว่านี้นะคะยืดระยะเวลาของเขาได้เยอะเลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกคาร่าลิลลี่แค่นี้ก่อนนะคะ